าทีจับกุมในโหลนเซเว่นนะคนนี้เนี่ยมีหลายคดีติดตัวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาขับรถฝ่าจุดสกัดของตำรวจสภ.หาดใหญ่จากนั้นค่ะเอาปืนยิงใส่ตำรวจสายตรวจด้วยนะแล้วก็หนีไปกบดานที่บ้านญาติของภรรยาเขาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงปฏิบัติการจับเขาไม่ใช่ง่ายๆมีการปิดล้อมมีการเจรจาอยู่หลายชั่วโมงคุณผู้ชมไปดูภาพนาทีล้อมจับกันค่ะตำรวจชุดสืบสวนภาค9ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและสภ.หาดใหญ่พร้อมกับอาวุธนะคะกระจายกำลังปิดล้อมบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่10ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงหลังพบว่านายวรากรหรือโหลนเซเว่นอายุ26ปีคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุขับรถฝ่าด่านแล้วยิงใส่ตำรวจสายตรวจสภ.หาดใหญ่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย1สิงหาคมประมาณสัก 3:50 นาทีจากนั้นค่ะโหลนเซเว่นหนีมากบดานอยู่ที่บ้านหลังนี้เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมให้ยอมออกมามอบตัวหากคิดจะต่อสู้เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดคือก่อนหน้านี้ตัวเขาเนี่ยเคยประกาศผ่านผู้นำท้องถิ่นเลยนะบอกผมไม่มอบตัวผมจะขอสู้ตายทีนี้คราวนี้เนี่ยชุดจับกุมปิดล้อมกดดันประมาณสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายยอมออกมามอบตัวออกมาทางหน้าต่างนะคะแล้วก็เนี่ยภาพนี้ก็คือจับตัวได้เรียบร้อยค่ะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ที่ไปยึดรถเก๋งที่นายวรากรใช้ก่อเหตุได้ที่บ้านพักนะในพื้นที่หมู่12ตำบลบางเหรียงจังหวัดสงขลาเนี่ยซึ่งนายวรากรหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปกบดานนะคะในบ้านที่ถูกจับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นในบ้านหลังดังกล่าวไปเจออาวุธปืนจำนวน1กระบอกอยู่ในห้องนอนเครื่องกระสุนปืนอีกหลายชนิดเลยอีก37นัดนอกเหนือจากอาวุธแล้วไปเจอยาบ้าด้วย41เม็ดและไอซ์อีกจำนวน1จึงยึดไว้เป็นของกลางสอบสวนนายวรากรถึงสาเหตุที่ทำไมถึงต้องขับรถฝ่าด่านไปแล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าตัวยอมรับสารภาพบอกว่าขับรถเก๋งไปเจอจุดตรวจตกใจตกใจเพราะในรถมีอาวุธปืน11มม. อยู่ oh. ก็เลยขับรถแล้วก็หลบหนีไปส่วนระหว่างทางที่ยิงใส่ตำรวจไป 5-6 นัดเนี่ยเพื่อที่จะสกัดตำรวจไม่ให้ไล่ทันก็เท่านั้นฟังเสียงเขาหน่อยปืนยังไม่ไปยูนิโอ้ไปแล้วแต่ไหนวะครับครับปืนบอกนี้ไม่ดีใจยิงตำรวจครับบอกนี้อ่ะบอกนี้เลยนะครับครับโอเคเดี๋ยวป้าตำรวจไปเอานะครับนี่ก็นำไปหาปืนเรียบร้อยค่ะเอ้าเจอแจ้งกี่ข้อหายังไง2ข้อหาคือพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่และมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าไอซ์ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายด้วยนะคะประวัตินายวรากรเนี่ยคดีติดตัวหลายคดีทั้งพยายามฆ่ายาเสพติดเคยก่อเหตุยิงเมียตัวเองเข้าที่หูนะเคยขู่ยิงพ่อแท้ๆแล้วพ่อเนี่ยต้องแจ้งความกับตำรวจด้วยค่ะ